วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ SCG สำนักงานใหญ่นะครับมาชมงาน SCG Next นะครับเป็นงานโชว์นวัตกรรมของทาง SCG ว่าเขามีอะไรใหม่ๆในเชิงของทั้งการเกษตรทั้งการผลิตแต่ไฮไลท์ของผมอ่ะอยู่ตรงนี้ครับแท็กเตอร์ EV คันแรกครับจากคูโบต้าคูโบต้าก็ดูแลโดย SCG นะครับชื่อรุ่น LXE 261ครับคันนี้261ก็น่าจะพอทราบแล้วนะ26ก็คือตัวเลขของพละกำลังครับ26แรงม้าสำหรับคันนี้นะเห็นตัวเลขไม่เยอะเพราะว่าเป็นรถแท็กเตอร์ไซส์เล็กที่งานเบาๆอ่ะมันไม่ได้งานหนักนะครับแบตเตอรี่จะมีขนาด24กิโลวัตต์อาวส์นะครับสามารถทำงานต่อเนื่องได้4ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จ1ชั่วโมงสมมติทำงานกันจนแบตหมดเอากลับมาชาร์จ1ชั่วโมงก็เอาออกไปทำงานได้4ชั่วโมงอ่ะดูสมเหตุสมผลดีนะพละกำลัง26แรงม้าเพียงพอในส่วนของการพ่นยาเอาไปไถดินเอาไปไถไม่ได้หนักเกินเกลี่ยผิวดินอันนี้ทำได้เฉพาะงานเบาๆงานหนักๆนี่ยังไม่ได้ความน่าสนใจของเขานี่ที่หัวกะโหลกตรงนี้ครับตัวนี้คือแบตเตอรี่ทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับมีตัวระบายความร้อนด้วยตะกี้ผมแอบไปดูมาแล้วนะครับส่วนชุดขับเคลื่อนจะอยู่ที่ทางด้านหลังทางด้านนี้นะครับมีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนเหมือนรถแท็กเตอร์ทั่วไปนะครับถ้าคุณจะดายหญ้าพลิกหน้าดินอันนี้คันนี้ทำได้หรือจะพ่นยาฆ่าแมลงอันนี้ก็ทำได้นะครับใส่ปุ๋ยได้ด้วยเช่นเดียวกันมีกล่องมีอุปกรณ์ครบหมดเลยลักษณะของการจัดวางต่างๆเหมือนรถแท็กเตอร์ปกติทั่วไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งให้ดูนี่มือปิดกุญแจแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับมีแต่มีไฟฮัสซาร์ดมีไฟเลี้ยวและที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือคันเร่งนะครับเขาจะมีรูปกระต่ายกับเต่าชัดเจนนะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจผมชอบมากน่ารักมากกระต่ายนี่คือแปลว่าวิ่งเร็วเต่าก็แปลว่าวิ่งช้าคือรถคันนี้ฮะคันเร่งก็อยู่ที่เท้าแล้วก็สามารถเป็นเปรียบเสมือนครูซคอนโทรลครับคือเราสามารถล็อกความเร็วไว้ให้รถมันจะวิ่งให้เร็วให้ช้าอะไรเงี้ยสามารถควบคุมได้ผ่านตรงนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆก็มีครบถ้วนอยู่ทางด้านนี้นะในการที่คุณจะปรับแล้วก็เกียร์นี่ก็มีอยู่ตรงนี้นะเกียร์ว่างเกียร์ไฮสปีดโลว์สปีดมีให้ครบถ้วนนะครับเบรกอยู่ที่เท้าซ้ายคันเร่งอยู่ที่เท้าขวานี่ครับและนี่ดูเบาะนะไม่ต้องกลัวว่าตับไตไส้พุงจะพังนะครับนี่เขาก็มีเบาะช่วยเสริมตรงนี้ก็น่าจะสบายขึ้นมีสำคัญนิรภัยให้ด้วยแหมโอ้และเพิ่งเห็นมีที่วางแก้วน้ำด้วยอ่ะไปนั่งพ่นยาแล้วเอาแก้วน้ำมาวางนะผมว่าบันเทิงแน่นอนนะครับกระจกมองข้างใหญ่โอ้ดูแล้วนี่โอเคเลยนะนี่เรามาถึงยุคที่แท็กเตอร์เป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับมาไฟรถการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวรถยนต์เพียงอย่างเดียวนะเริ่มขยับขยายเข้ามาในส่วนของเครื่องจักรทางการเกษตรอย่างรถแท็กเตอร์รถไถอย่างพวกนี้เริ่มมีเมียละเริ่มมีเข้ามาแล้วถามว่าราคาเท่าไหร่แน่นอนคือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือเทียบกับแท็กเตอร์ที่ใช้เครื่องยนต์ปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทแท็กเตอร์ใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นแท็กเตอร์ที่เป็น EV อย่างคันนี้คือคันแรกเป็นรถต้นแบบเลยคันแรกราคาจำหน่ายเขายังไม่เปิดเผยยังเป็นทางการแต่ผมแอบถามมาว่าน่าจะสูงกว่ารถธรรมดาทั่วไปประมาณ3เท่าก็ตีกลมๆง่ายๆอ่ะล้านหนึ่งแน่นอนล้านบวกแน่ๆแต่จะบวกเยอะบวกน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่แถวๆนั้น1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังไม่มีการขายแต่ในยุโรปตอนนี้เข้าไปทำตลาดและโดยใช้วิธีการให้เช่ายังไม่ขายแต่ให้เช่าให้เกษตรกรเอาเช่าไปใช้ดูว่าคุ้มค่าแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนเมืองไทยเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการศึกษาตลาดอาจจะเอาเข้ามาทำก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนผมมองว่าในอนาคตไม่รอดยังไงซะเราก็ต้องได้ใช้เจ้าแท็กเตอร์ที่เป็น EV แบบนี้เครื่องยนต์มันจะถูกลดบทบาทลงไปนะครับในอนาคตอย่างคันนี้ก็ต้องยอมรับกันว่าเขาบอกแล้วว่างานเบาเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปลุยงานหนักน้ำอาจจะเข้ามากระจายอย่างนี้โอกาสเกิดความเสียหายมีเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าจะเอาไปใช้งานหนักเขาระบุไว้แล้วว่าเหมาะกับการใช้งานเบาๆนะครับสำหรับเจ้าแท็กเตอร์ EV คันแรกและอีกหนึ่งส่วนการจัดแสดงครับ
นี่คือรถบัส EV นี่คือรถ Forklift EV รถไฟฟ้ารถ EV และรถโม้ปูนที่เป็น EV มีด้วยนะนี่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า EV Solution คือรถหลายๆแบบในเชิงของอุตสาหกรรมพัฒนามาเป็นรถแบบไฟฟ้ากันแล้วนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคันนี้ดูดิรถโม่พลังงานไฟฟ้านี่มาดูกันได้ในงานนี้ส่วนรถยนต์แน่นอนว่าเราทุกคนเห็นกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ในงานนี้เน้นในเรื่องของนี่นวัตกรรมที่เขาเอามาโชว์ให้ดูครับโอ้ว้าวคันนี้คือ E6 ของ BYD ครับผมถ้าคุณจำกันได้ผมเคยขับเขาแล้วเมื่อประมาณ4หรือ5ปีที่แล้วครับสำหรับ BYD E6 แต่เป็นเจเนเรชันก่อนหน้านี้นะตอนนั้นคือที่ชาร์จไฟแบบสาธารณะมีอยู่แค่3แห่งทั่วประเทศแต่วันนี้คุณดูผ่านมา4ปีที่ชาร์จไฟมีมากกว่า 1,000 แห่งแล้วจาก3แห่งเมื่อ4ปีก่อนตอนนี้มาเป็น 1,000 แห่งแล้วสำหรับสาธารณะแปลว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ในเชิงของพาหนะทั้งหลายแหละอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปในเชิงของการลดการปล่อยไอเสียลดการปล่อยคาร์บอนและเทคโนโลยี EV ก็คือหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในทางออกของการแก้ปัญหาการปล่อยไอเสียการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่ออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในเชิงอุตสาหกรรมทั้งหลายแหละลดได้เขาต้องลดเพราะกฎหมายมีผลบังคับใช้และนี่คือนวัตกรรมที่กำลังจะมาพลิกโฉมเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนของโลกใบนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ